ครื่องวิเคราะห์รถยนต์ก็คือเครื่องสแกนเนอร์ X431 Pro V3 นะครับผมวันนี้จะมาสาธิตกับรถนะครับยี่ห้อโตโยต้านะครับผมจะสอนวิธีการใช้การเข้าเมนูต่างๆนะครับผมก็คืออันแรกนะครับเราต้องใช้กล่องนะครับผมตัวนี้ครับ OBD2 นะครับผมใช้เป็น16พินนะครับผมตัวนี้จะใช้แบบว่ากับรถพวกรุ่นใหม่ๆนะครับ2005ขึ้นนะครับผมโอเคครับเรามาสาธิตเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจัดเสียบกล่อง OBD2 นะครับเข้าไปนะครับพอรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับปลั๊กจะอยู่ใต้คอนโซลคนขับนะครับผมของใต้พวงมาลัยนะครับ